กรณีที่มีโจรไซเบอร์ดูดเงินออกจากบัญชีธนาคารของประชาชนเป็นจำนวนมากเรื่องนี้ทางแบงก์ชาติและทางสมาคมธนาคารไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบนะครับพบว่ามูลค่าความเสียหายมากกว่า130ล้านบาทแล้วขณะที่เมื่อเช้าตำรวจได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับแนะนำประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อสามารถไปแจ้งความได้ในทุกพื้นที่ครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมร่วมกับตัวแทนสมาคมธนาคารไทยธนาคารแห่งประเทศไทยกสทช.และปปง.เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหากรณีมีการลักลอบหักเงินจากบัญชีธนาคารบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตของประชาชนจำนวนมากรองผบ.ตร.บอกว่าผู้เสียหายบางส่วนได้ทยอยเข้าไปแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์แล้วหากผู้ใดได้รับความเดือดร้อนสามารถเข้าไปแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจทั่วประเทศเลยนะครับนี่ก็พบว่ารวบรวมมาได้70รายวงเงิน 800,000 กว่าบาทนะครับซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนที่ยังไม่ใช่ตัวเลขความเสียหายจริงๆนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกับทางธนาคารว่าเชื่อว่าธนาคารเนี่ยจะมีข้อมูลทั้งหมดนะเพื่อเราจะได้ตั้งคดีว่าจะมีคดีอะไรบ้างจากการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยพบว่าในช่วงวันที่1ถึง17ตุลาคมที่ผ่านมามีการตัดเงินที่ผิดปกติ 1,700 ใบมูลค่ารวมกว่า130ล้านบาทแบ่งเป็นบัตรเครดิต 5,900 ใบมูลค่า100ล้านบาทส่วนบัตรเดบิตมี 4,800 ใบมูลค่า31ล้านบาทนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ทางตำรวจทางแบงก์ชาติบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากประชาชนอาจจะเอาบัตรเครดิตบัตรเดบิตไปผูกกับแอปผูกกับเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือแล้วก็เตือนว่าขอให้ประชาชนระมัดระวังด้วยแต่ก็มีเหยื่อบางคนที่ออกมาเปิดเผยบอกว่าเอ๊ะเขาไม่ได้ผูกบัตรกับเว็บหรือว่าแอปอะไรเลยนะล่าสุดนะครับทางแบงก์ชาติออกมาระบุว่ารายการที่ผิดปกติเกิดจากมิจฉาชีพใช้บอทสุ่มข้อมูลของบัตรแล้วก็นำไปสวมรอยทำธุรกรรมชำระค่าสินค้าและบริการผ่านร้านค้าออนไลน์ที่อยู่ในต่างประเทศแล้ววงเงินต่อรายการเนี่ยต่ำนะครับเฉลี่ยแค่ประมาณ1ดอลลาร์หรือว่าประมาณ30บาทเท่านั้นแต่ว่าจะดูดเงินออกไปหลายๆครั้งครับเช่นโดนครั้งละ30แต่ว่าโดนดูดออกไปเป็น10เป็น100ครั้งจำนวนเงินก็เลยไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วด้วยความที่ดูดเงินออกไปจำนวนน้อยมันก็เลยไม่มีการแจ้งเตือนไม่ต้องใช้รหัสยืนยันในการทำธุรกรรมหรือว่า OTP เจ้าของหลายๆคนก็เลยไม่รู้ตัวยืนยันว่าธนาคารพาณิชย์ไม่ได้ทำข้อมูลรั่วไหลไปฟังเสียงครับค่ะว่าแหล่งที่มาของข้อมูลเนี่ยมาจากไหนนะคะแต่มิจฉาชีพเนี่ยได้ข้อมูลเหล่านั้นไปแล้วก็ไปดำเนินการอย่างที่ใช้เทคโนโลยีในการช่วยต้องเรียนว่าไม่ใช่ลักษณะที่เป็นแอปดูดเงินนะคะเป็นลักษณะอย่างรูปแบบอย่างที่คุณพยงเรียนนะคะก็คือว่าการใช้ตัวบอทหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยในการรันตัวเลขแล้วก็ทำรายการกับที่ร้านค้าออนไลน์แล้วก็รายการผ่านปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใช้เลขนี้ในการทำรายการอื่นๆด้วยเป็นประเภทของภัยไซเบอร์ที่ทางธนาคารพาณิชย์เจออยู่แล้วนะครับเป็นแต่เพียงระดับแห่งความถี่กับความไม่ปกติเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมากอย่างเป็นนัยสำคัญช่วง 14-17 ตรงนี้เป็นภัยไซเบอร์ที่เราตระหนักแล้วก็เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะยกระดับอยู่ตลอดเวลานะครับในการที่จะให้ความมั่นใจให้ความสบายใจให้กับประชาชนในการใช้ระบบชำระเงินครับหลังจากนี้ทางแบงก์ชาติและสมาคมธนาคารไทยจะยกระดับมาตรการอย่างเร่งด่วนโดยกำชับให้ธนาคารพาณิชย์ตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นในวงเงินต่ำๆและมีความถี่สูงรวมทั้งแจ้งเตือนเมื่อมีการทำธุรกรรมตั้งแต่บาทแรกผ่านโมบายแบงกิ้งผ่านอีเมลหรือว่า SMSส่วนลูกค้าที่ได้รับความเสียหายกรณีบัตรเดบิตนั้นจะได้รับเงินคืนภายใน5วันส่วนบัตรเครดิตธนาคารจะยกเลิกรายการดังกล่าวลูกค้าไม่ต้องชำระเงินนะครับเดี๋ยวธนาคารจัดการให้ทางด้านนายชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรี DES เชื่อว่าน่าจะมีคนไทยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับในการกระทำความผิดแล้วเรื่องนี้ตำรวจกำลังดำเนินการสืบสวนอยู่เชื่อมั่นว่าจะสามารถเอาผิดผู้ที่หลอกลวงประชาชนจนทำให้เกิดความเสียหายได้ครับ